สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะและเรายังคงอยู่กับคุณธนภัทรติรังกูลค่ะวันนี้ต้องบอกว่ายังคงรอการตั้งฉายาเช่นเคยนะครับและขอสวัสดีคุณผู้ชมและผู้ฟังทางวิทยุ FM 98.5 MHz Spring Radio นะครับวันนี้อังคารที่7มีนาคม2560ด้วยเห็นเมื่อวานได้เรียงอ่านฉายาเป็นยังไงบ้างถูกใจไม่ถูกใจคะมีกี่ฉายาคะที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมส่งมาให้3-4ฉายาหลักๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมาหนุ่มหมาน้อยหมากระป๋องหมากระเป๋ามีหมดชอบอันไหนคะโอ้โหเลือกไม่ถูกคือส่วนใหญ่จะส่งมาซ้ำๆเนาะหมาหนุ่มนี่ก็ส่งมาเยอะเหมือนกันครับเรารอดูกันต่อนะคะว่าจะมีฉายาอันไหนที่ถูกใจนะคะแต่ที่สำคัญนะคะต้องแจ้งกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะว่าสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณดนัยปรีกวิเวกนะคะอย่างที่บอกนะคะไปไกลมากถึงเม็กซิโกนะคะแต่มีอะไรอย่างไรสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะคะผ่านทางทุกช่องทางที่เราเคยติดต่อสื่อสารกันเพราะว่าคุณดนัยคงยังติดตามแล้วก็ดูเราสองคนทำหน้าที่ด้วยเหมือนกันมอนิเตอร์อยู่ติดๆแน่นอนแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมีอะไรก็ยังสื่อสารกันได้จะฝากอะไรถึงนะคะเชื่อว่าคุณดนัยแม้จะอยู่ไกลเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนะคะเครื่องมือสื่อสารมันรวดเร็วทันสมัยสามารถที่จะรับรู้ที่สำคัญโทรมาสั่งงานเราก็ได้ด้วยถูกต้องนะครับค่ะสำหรับประเด็นวันนี้นะคะคุณธนภัทรคะเราคงจะมีอย่างน้อย4ประเด็นที่เราจะมาขยายผลกันติดตามต่อเนื่องเลยแน่นอนค่ะกรณีพระธรรมชโยนะคะก็เรียกได้ว่าหลายคนบอกว่าเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วก็ใกล้จะปิดเกมหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะปิดเกมหรือไม่อย่างไรที่สำคัญนะคะหลายคนยังหาคำตอบอยู่ว่าหลังจากมีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาถอดพระสมณยศของพระธรรมชโยแล้วจะไปยังไงต่อที่สำคัญหลายคนนี่มองข้ามช็อตเลยนะไปถึงศึกพระเลยมองข้ามช็อตไปถึงศึกพระจะมีกระบวนการอะไรอย่างไรต้องรอติดตาม1 2 3 4หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องมาดูกันส่วนเรื่องของคดียาเสพติดนะคะเครือข่ายไซสนะถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าเครือข่ายนี้ขยายผลไปถึงไหนอย่างไรที่สำคัญเรื่องนี้มาเชื่อมโยงกับเบนเลสซิ่งด้วยครับเพราะเมื่อวานนี้มีการเรียกว่าเป็นไปตามที่คาดเอาไว้นะครับคุณเบนซ์มารายงานตัวแล้วก็มีการฝากขังผลัดแรกส่วนทนายความก็ได้ยื่นหลักประกันไป 500,000 บาทนะครับประกันตัวโดยห้ามออกจากราชอาณาจักรเนี่ยแหละครับที่สำคัญออกมาได้ไม่ต้องอยู่ในคุกถูกต้องนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องจับตาคือวันที่24เมษายนนี้ต้องมารายงานตัวอีกครั้งนึงด้วยค่ะครับก็ต้องตรวจสอบกันนะคะจะขยายเครือข่ายตรวจสอบเส้นทางการเงินเห็นว่าจะไปถึงคุณแพทณปภาด้วยและจากคนอื่นๆอีกหรือไม่เดี๋ยวก็จะมีคำตอบกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีความคืบหน้าเรื่องของที่ประชุมปยป.ประชุมปยป.เมื่อวานถือว่าเป็นการประชุมนัดแรกสำหรับ39ที่ปรึกษาโอ้โหบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยประชุมนัดแรกนะคะท่านนายกเองก็เข้าร่วมประชุมเองแล้วก็ต้องรออีกทีนึงสิ้นเดือนเมษายน2024นั่นแหละน่าจะมีความชัดเจนนะคะเพราะว่าเขามีการแบ่งเป็น4คณะย่อยเพราะฉะนั้นในช่วงจากนี้4คณะย่อยจะต้องไปทำงานในการตกผลึกอะไรต่างๆแล้วจะนัดประชุมใหญ่กันอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันนะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไรที่สำคัญเรื่องนึงค่ะเคยใช้บริการ Uber มั้ยUber ต้องยอมรับเลยว่าเคยใช้เพราะว่าส่วนตัวนี้รู้สึกว่าสะดวกรวดเร็วแล้วก็มารับถึงที่บ้านเลยคุณรู้ไหมว่า Uber เนี่ยผิดกฎหมายยอมรับครับผม แต่ว่าอันนะเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วครับเดี๋ยวเราจะต้องมีคำตอบกันเพราะว่ามีการถกเถียงกันเยอะว่า Uber Car นะคะ Uber Taxi กับ Car เนี่ยเป็นรถที่ผิดกฎหมายแต่ทำไมคนนิยมใช้ครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบอกว่าเป็นรถผิดกฎหมายบอกให้คนไม่ใช้แต่คนก็บอกเขานิยมเขาชอบจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไรเดี๋ยวจะมีคำตอบกันค่ะครับเรามาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกรณีของพระธรรมชโยนะคะก็ต้องบอกว่าการติดตามจับกุมพระธรรมชโยมาดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฟอกเงินรับของโจรแล้วก็รุกป่านะคะต้องบอกว่าจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยมีการรวบรวมคดีต่างๆที่เกี่ยวกับพระธรรมชโยแล้วก็วัดพระธรรมกาย350กว่าคดีเยอะมากออกหมายจับไปก็10กว่าคดีแล้วจะมีการขยายผลอะไรอย่างไรนะคะน่าติดตามนะคะแล้วก็หลายคนมองข้ามช็อตต่อไปว่าเผอิญว่าเมื่อวานนี้ผบ.ตร.มีการให้สัมภาษณ์อะไรบางอย่างที่มันมีนัยยะบางคนเขาไปถอนรหัสกันไกลเลยสงสัยจะใกล้ปิดเกมแล้วเป็นวลีเด็ดเลยว่าวลีเด็ดก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราไปฟังผบ.ตร.พูดกันเรื่องนี้นะคะจะถอนรหัสอะไรกันอย่างไรไปฟังกันเต็มๆเลยค่ะการทำงานวันนี้เนี่ยในความชัดเจนในช่วงบ่ายจะมีปฏิบัติการอะไรยังไงไหมครับในส่วนก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปพูดคุยกับทางท่านทิบดีกับท่านผู้จัดการภาคหนึ่งแล้วก็ทหารด้วยการที่มีคำสั่งประกาศถอดสมณศักดิ์ของพระธรรมชโยจะทำให้การทำงานของตำรวจง่ายขึ้นไหมก็เป็นขั้นตอนที่เราคุยอยู่แล้วแหละนะต้องทำไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับ
การข่าวตอนนี้ในภาพรวมถือว่ามีการต้องสุกกำลังหรืออะไรยังไงเข้ามาเสริมเติมแต่งนะครับในพื้นที่ก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปคุยอยู่นะภาพรวมนะครับว่าสรุปแล้วจะเป็นไงแล้วทำไงต่อนะครับท่านครับด้วยความเคารพตอนนี้มันผ่านมาหลายวันแล้วม.44เนี่ยยังจะเป็นต้องคงไว้หรือว่าจะต้องเพิ่มกฎหมายร้ายแรงขึ้นมาเพิ่มขึ้นไหมครับคือที่มีการเรียกร้องให้ยกเลิกม.44เนี่ยผมยังไม่เห็นมันมีอะไรเลยนะมีม.44ที่ดีนะครับเป็นตัวช่วยที่ดีในทุกคดีทุกเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลใช้ม.44แก้ปัญหาผมเชื่อว่าม.44เนี่ยยังต้องใช้อีกเยอะนะครับสำหรับในการบริหารราชการของรัฐบาลเนี่ยนะเพราะนั้นม.44เป็นตัวช่วยที่ดีสุดแล้วนะครับจะมาเรียกร้องในสิ่งที่ถูกได้ยังไงนะครับให้ยกเลิกม.44เนี่ยผมว่าพวกเรียกร้องให้ยกเลิกม.44ในเรื่องที่ธรรมกายต้องกลับไปทบทวนกลับไปคิดไปไต่ตรองดูรัฐบาลก็ทำในสิ่งที่ถูกนะครับม.44เนี่ยใช้ในสิ่งที่ถูกไม่ใช้ในสิ่งที่ผิดไปยกเลิกในสิ่งที่ผิดได้ยังไงเขาใช้ถูกอยู่แล้วม.44เนี่ยต้องไปดูว่าใครผิดนะครับแสดงว่าท่านมองว่าตอนนี้อำนาจกฎหมายม.44ยังสามารถดำเนินการในกรณีของวัดพระธรรมกายได้อยู่ก็ทุกเรื่องนะฮะไม่เฉพาะพระธรรมกายม.44ที่รัฐบาลออกมาเนี่ยผมดูแล้วก็ดีทุกเรื่องนะครับแก้ปัญหาได้ก็ชัดเจนไหมครับเหมือนว่าหลายคนก็ถอดรหัสว่าใกล้จะปิดเกมอะไรต่างๆนะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปติดตามนะคะกับทางผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมศหรือมหาเถระสมาคมนะคะเพราะหลายคนเขามองข้ามช็อตละหลังจากมีการถอดสมณศักดิ์แล้วเนี่ยจะนำไปสู่การศึกพระธรรมชโยหรือไม่ขั้นตอนกระบวนการมีอะไรอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณบุญเชิดกิตติธารังกูลจะได้มาอธิบายกันนะคะว่าในกระบวนการขั้นตอนมศจะต้องทำอะไรอย่างไรแล้วในขั้นตอนที่หลายคนมองข้ามช็อตว่าจะต้องศึกพระเนี่ยอยู่ที่อำนาจของใครอย่างไรหรือไม่นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะคุณบุญเชิดกิตติธารังกูลนะคะคงจะมาอธิบายกันนะคะก็เรียกได้ว่ามีการพูดคุยกันเยอะเมื่อวานนี้ถ้าจำได้คุณไพศาลพืชมงคลก็โพสต์ Facebook เลยอ๋อยังไงฮะนะคะผลักดันเลยเรื่องแรกก็เลยให้มีการศึกจับศึกพระธรรมชโยแล้วก็รวมไปถึงเร่งรัดให้มีการตั้งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเพราะว่าเว้นว่างมานานและไม่มีคนปกครองปีกว่าแล้วใช่จะได้จัดการจัดระบงระเบียบวัดให้เรียบร้อยแต่บอกตรงๆไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะจัดตั้งใครเข้าไปดูแลวัดพระธรรมกายก็ลองดูทุกวันนี้สิพระขนาดคารวาส DSI ตำรวจจะเข้าไปยังไม่ได้เข้าไปได้โดยง่ายเลยนะใช่ไหมคะเขาก็มีระบบก็ต้องบอกว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยเขามีระบบระเบียบในการจัดวางนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสื่อสารองค์กรที่จะมาสื่อสารกับประชาชนกับเครือข่ายของวัดพระธรรมกายหรือกระบวนการต่างๆในการที่เขาจัดตั้งนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะคะเราจะไปกันที่คุณบุญเชิดกิตติธารังกูลนะคะผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถระสมาคมนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณธนภัทรครับครับค่ะขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้นะคะหลังจากที่มีการถอดพระสมณศักดิ์แล้วเนี่ยนะคะตอนกระบวนการต่างๆหลายคนก็มองไปข้ามช็อตว่าจะไปถึงขั้นศึกพระธรรมชโยจริงๆมันมีขั้นตอนกระบวนการหลังจากนี้ต้องทำอะไรคะครับคนละขั้นตอนครับคนละขั้นตอนใช่ไหมคะอธิบายในขั้นตอนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างกรณีที่พระสงฆ์ผู้ดำรงสมณศักดิ์ทุกชั้นก็ทุกใดก็ตามนะครับหากมีพระดงการถอดถอนออกจากธรรมจักรแล้วนะครับในฐานะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาชาติเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานคณะสงฆ์เนี่ยก็ต้องดำเนินการอันนี้นะครับอันดับแรกเลยตอนนี้เนื่องจากว่าเรายังไม่รับหรือที่เป็นทางการจากสำนักในการจากคณะรัฐมนตรีนะครับเราก็รอฉบับนี้อยู่นะครับซึ่งได้รับการประสานในการทำงานนะครับว่าจะส่งมาภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนะครับเมื่อเราได้รับหนังสือจากสำนักในการที่กระทำผิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำเรื่องเข้าสิที่ประชุมมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อตรวจทราบนะครับวันที่10นี้ใช่ไหมคะจะมีประชุมมศถ้าเกิดว่ามาก่อนวันที่10เราก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมวันที่10เลยครับอ๋อถ้ามาก่อนนะค่ะขั้นต่อไปค่ะครับต่อไปก็ทำหนังสือกราบทูลสมเด็จพระราชาตรวจทราบครับครับเสร็จแล้วก็มีหนังสือนักบัญชาการเจ้าคณะใหญ่ของกลางเจ้าคณะภาคหนึ่งแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานีเพื่อตรวจทราบนะครับครับราชกิจจาที่ว่านะครับเสร็จแล้วก็ทำหนังสือนักบัญชาการพระชัยบูรณ์ที่ผลพระธรรมกายเส
ึ่งเพื่อแจ้งเจ้าตัวให้ท่านทราบนะครับแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่ามีราชองค์การรวมถึงราชกิจจาดังกล่าวแล้วนะครับเพื่อทราบนะครับฉบับสุดท้ายคือเป็นฉบับที่เราต้องทำมาสื่อไปยังสำนักงานรักษาจังหวัดปทุมธานีนะครับครับเพื่อขอรับสัญญาบัตรพันยศทุกช่วงชั้นคืนทั้งหมดเลยนะครับค่ะเพราะว่าท่านเองท่านเป็นก็ราชเทพก็จะมีท่านเป็นตั้งแต่ท่านสามัญท่านราชแล้วก็ชั้นเทพนะครับดังนั้นเนี่ยทางสำนักงานราชองค์การก็จะขอรับพันยศรวมถึงสัญญาบัตรที่กับแต่ละช่วงชั้นคืนทุกชั้นยศนะครับทุกชั้นยศที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ก็คือจะต้องติดต่อไปที่พระธรรมชโยหรือพระลูกศิษย์หรือพระเลขาก็ตามในการที่จะติดต่อไม่จำเป็นต้องเป็นพระแต่เราจะแจ้งหนังสือไปยังบริษัทมันจัดอยู่นะครับแต่ว่าท่านถ้าหากว่าท่านไม่อยู่แล้วก็ตามแต่สิ่งที่เราต้องประสานงานโดยเฉพาะสำนักงานที่เราเป็นหัวประจำเทรนนักประสานก็คือผู้รักษาการแทนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันค่ะครับ6ขั้นตอนที่กล่าวมาครับ6ขั้นตอนนี้เป็นหน้าที่หลักๆของพศสำนักพุทธและระยะเวลากรอบต่างๆของ6ขั้นตอนนี้จะเป็นยังไงใช้เวลาเท่าไหร่ครับอ๋อจริงๆแล้วใช้เวลาครับไม่นานครับไม่นานครับใช้เวลาไม่นานครับผมเวลาไม่นานครับค่ะตอนจริงเดือนนี้ก็เสร็จครับผมครับภายในเดือนนี้ใช่ไหมครับครับภายในเดือนนี้ก็เสร็จครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนครับผมแต่เป็นเรื่องงานปกติที่เราปฏิบัติมาอยู่แล้วครับไม่มีอะไรพิเศษครับก็คือทุกกรณีที่มีการถอดสมณศักดิ์ก็ต้องดำเนินการแบบนี้ดำเนินการตามเป็นดำเนินการแบบนี้เลยครับไม่มีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้ครับผมครับเป็นขั้นตอนตามปกติที่เราต้องทำครับค่ะแล้วหลายคนก็มีการมองข้ามช็อตไปถึงเรื่องการศึกพระธรรมชโยนั่นมันจะอยู่อีกขั้นตอนนึงหรือจะต้องพิจารณาอะไรอย่างไรคนละขั้นตอนกับตัวนี้ครับนั้นไม่เกี่ยวกันครับผมครับค่ะครับผมถ้าสมมติว่าได้รับหนังสือนะคะจากสำนักเลขาธิการครม.ก่อนวันที่10มส.จะมีการประชุมวันที่10ก็จะนำเข้าที่ประชุมได้เลยทันทีใช่ครับใช่ครับใช่ไหมคะใช่ครับค่ะในการประชุมมส.รอบนี้จะมีประเด็นอะไรสำคัญหรือไม่เพราะว่ามีการพูดถึงประเด็นหนึ่งอยากจะให้หยิบยกพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งไม่มีเรื่องนี้เข้ามาครับไม่มีครับผมยืนยันว่าไม่มีแน่นอนครับไม่มีครับใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะมีการเสนอหรืออะไรอย่างไรก็ไม่ได้อยู่ในวาระหรืออยู่ในกระบวนการถือว่ากระบวนการสิ้นสุดไปแล้วไหมคะอ๋อขออนุญาตไม่ตอบคำถามนี้ครับเพราะว่าเราตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเรื่องถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนคือเรื่องของการดำเนินการตามที่มีพระราชองค์การครับโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะท่านผอ.ค่ะดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะผอ.บุญเชิดกิตติธารางกูลนะคะผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมก็คงตอบได้เท่าที่อำนาจของทางมส.จะทำได้และที่สำคัญคนที่ไปดำเนินการคือพส.ใช่ไหมครับใน6ขั้นตอนนี้มีนานี้น่าจะได้คำตอบมีนานี้จะได้คำตอบก็คือได้คำตอบในการเพื่อขอรับพัดยศสมณศักดิ์คืนแต่ในขั้นตอนกระบวนการที่หลายคนอย่างที่บอกไปว่ามองข้ามช็อตไปแล้วนำไปสู่การศึกพระธรรมชโยเขาบอกคนละขั้นตอนกันไม่เกี่ยวแล้วจริงๆก็มีการพูดกันเยอะนะรเรื่องพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เนี่ยหลายคนอยากจะให้หยิบยกนำมาพิจารณากันอีกมส.ยืนยันชัดเจน10มีนาคมนี้ไม่มีการประชุมแน่นอนเดี๋ยวช่วงนี้คงต้องขออนุญาตไปพักเบรกกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ